ก็ช่วงแรกเราจะนั่งสมาธิกันสักพักหนึ่งซึ่งทุกคนคงจะเคยนั่งสมาธิมาแล้วแต่อาจารย์จะแนะนำเล็กน้อยให้ทุกคนนั่งในท่าที่สบายๆนะตั้งกายให้ตรงแล้วก็นั่งหลับตาในขณะนี้ก็เอาจิตใจความรู้มาอยู่ที่กายในปัจจุบันนะให้เริ่มกำหนดรู้ที่ศีรษะค่อยๆสังเกตดูศีรษะของตนมีความรู้สึกยังไงอากาศที่กระทบกับหน้าผากกับแก้มกับผิวหนังมันร้อนหรือมันเย็นก็พยายามสัมผัสให้รู้กำหนดรู้ความสัมผัสตรงนั้นถ้ากล้ามเนื้อของเราเกร็งเกินไปรู้สึกอึดอัดก็พยายามผ่อนคลายพยายามทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายที่ศีรษะที่ปากที่คอที่ลายแล้วค่อยๆส่งความรู้สึกของจิตใจลงไปตามจุดต่างๆในร่างกายค่อยๆสังเกตร่างกายของตนเรานั่งสบายไหมมีความตึงเครียดไหมในกล้ามเนื้อลงไปที่แขนขวาลงไปที่มือขวาแขนซ้ายลงไปที่มือซ้ายค่อยๆสังเกตหน้าอกแล้วก็สะดือของตนเรารู้สึกยังไงพยายามนั่งให้สบายแล้วก็สังเกตที่ขาถ้าเรานั่งขัดสมาธิสังเกตดูมีการทับระวังขาขวาหรือขาซ้ายทำให้กล้ามเนื้อเจ็บไหมหรือข้อกระดูกเจ็บไหมถ้าจะปรับท่านั่งในขณะนี้ก็ค่อยๆปรับไปจะได้นั่งสบายๆนานๆหน่อยแล้วค่อยเอาความรู้สึกกลับขึ้นมาที่หัวใจแล้วก็ที่ปลายจมูกในขณะนี้เราจะกำหนดอาการของหายใจเข้าหายใจออกเจริญอานาปานสติถ้าเราถนัดเรากำหนดรู้ความรู้สึกของลมเข้าที่ปลายจมูกอาจจะสูดลมหายใจเข้าลึกๆหน่อยจะได้ตั้งความรู้สึกอยู่ที่ตรงนั้นจะได้สัมผัสกับอาการของลมที่เข้าแล้วสังเกตปอดที่กำลังผ่องขึ้นมาสะดือที่กำลังขึ้นแล้วก็สะดือก็ยุบลงไปปอดก็หดแล้วก็อากาศก็ออกไปที่ปลายจมูกอีกในช่วงแรกเรากำหนด3จุดนี้จะได้สร้างความเคยชินกับการกำหนดรู้ตั้งสติอยู่ที่ลมที่ปลายจมูกที่หน้าอกที่สะดือพยายามปล่อยความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคนอื่นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตในขณะนี้เราไม่ต้องไปคิดทำความรู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวนั่งกับตัวเองทำความรู้สึกกับตัวเองในปัจจุบันถึงจะมีความคิดเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรให้รับรู้แล้วก็ปล่อยวาง
และให้ความรู้สึกกลับมาอยู่ที่ปลายจมูกจุดเดียวให้กำหนดรู้ที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องว่าหายใจมันยาวไปหรือสั้นไปมันหยาบไปละเอียดมันแล้วแต่มันจะเป็นแต่ให้มีสติอยู่กับลมแล้วก็ให้มีความเพียรความพยายามในขณะนี้รวบรวมกำลังจิตกำลังใจมาอยู่กับลมแล้วสติปัญญาของเราในขณะนี้ต้องสั่งให้ปล่อยวางความคิดทั้งหลายเรื่องอื่นๆเรื่องธุระที่เราเคยทำวันนี้หรือธุระที่เราจะทำพรุ่งนี้ยังไม่ต้องไปคิด ปัญหาทั้งหลายในโลกนี้เราก็ไม่ต้องคิดในขณะนี้อันนี้เป็นเวลาที่เราจะปล่อยวางกายเรารู้สึกยังไงรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายก็ไม่เป็นไรกำลังสร้างความคุ้นเคยกับตัวเองความรู้สึกของกายความรู้สึกของใจในปัจจุบันในขณะนี้เราก็ไม่มีความอันตรายอะไรเราก็มีความปลอดภัยความสงบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องวิตกกังวลมากใช้เวลาของเราให้เกิดประโยชน์ในการฝึกสติอยู่กับลมถ้าใจอยู่กับลมใจก็จะเริ่มเย็นจะเริ่มสัมผัสกับความสุขภายในถึงอาจจะมีเสียงรอบข้างก็ไม่เป็นไรช่างมันถึงจะมีความนึกคิดเกิดขึ้นในขณะนี้ก็ช่างมันไม่ต้องตามมันไม่ต้องให้ความสำคัญตรงนั้นให้ความสำคัญอยู่กับอาการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเปิดโอกาสให้จิตใจของเราได้พักผ่อนแต่ระวังไม่ให้หลับนะพักผ่อนด้วยสติด้วยความรู้ไม่ใช่พักผ่อนจนหลับนี่ก็เป็นการปฏิบัติแบบเดียวที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติในวันที่ท่านตรัสรู้ธรรมในวันวิสาขะที่ผ่านมาท่านก็กำหนดรู้อาการหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในขณะนี้เรากำลังตามรอยของพระพุทธองค์เรามีศรัทธามีความเพียรเหมือนพระพุทธเจ้ามีความเพียรพยายามตั้งสติขึ้นมาอยู่กับลมแล้วก็ปล่อยวางนิวรณ์ธรรมทั้งหลายออกจากใจในขณะนี้นับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่เราได้ปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะเป็นระยะสั้นก็ยังเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นกับเราในขณะนี้เราไม่ได้เบียดเบียนใครเรามีศีลเราพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามที่ถูกต้องก็มีเมตตากับตัวเองกับสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มีสติมีปัญญาย่งมีสติต่อเนื่องอยู่กับลมโอกาสที่จิตจะร่วมเป็นสมาธิก็ต้องมี
สมาธิคืออาการที่จิตมีความรู้ต่อเนื่องอยู่กับลมมีความรู้สึกนิ่งสงบเย็นทั้งกายทั้งใจเป็นสิ่งที่เราควรเสวยเป็นความสุขภายในที่เราควรจะเสวยเพราะมีประโยชน์มากในช่วงสุดท้ายของการนั่งสมาธิอาจารย์ก็จะหยุดพูดให้เรานั่งกันกำหนดรู้ที่อาการหายใจเข้าหายใจออกจนกระทั่งเราได้ยินเสียง